ในช่วงห่วงเวลาที่เหลือของสวที่หัวดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยยังถือว่าอยู่ในห่วงเวลาที่สามารถที่จะมีการเลือกนายกได้ในส่วนนี้คุณหมอประเมินยังไงคะในครั้งหน้าหากคุณพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาคุณหมอจะเลือกไหมหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยคุณหมอจะเลือกหรือเปล่าซึ่งขออนุญาตถามจุดยืนในส่วนนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือว่าเรามองว่าระบบสสกับสวเนี่ยเป็นระบบสมมุติที่เราก๊อปปี้มาจากฝรั่งแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนถึงซึ่งความเท่าเทียมความยุติธรรมเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจตัวนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสมันมากเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ60ให้เราเข้ามามีโอกาสณตอนนั้นเนี่ยเขาได้ให้สวเลือกนายกบนเหตุผลว่าเพื่อให้ได้นายกที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปต่ออยากให้สำเร็จแล้วเราเข้ามาเราก็เห็นอยู่ว่าไม่สามารถฝ่ากระแสการเมืองปกติไปได้ใครมีสตังค์ใครสนับสนุนก็ต้องเป็นได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนู่นนี้สิ่งดีๆไม่มีวันเกิดขึ้นหมอจึงบอกไว้ตั้งแต่ปีแรกๆแล้วว่าขอไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเขาจะแก้ก็แก้ไปเพราะนั้นหมอจะเป็นคนที่โหวตเขาเรียกว่าตัดสิทธิ์ไปเถอะไม่ว่าอะไรนั้นต่อข้อถามว่าครั้งหน้าล่ะก็ยืนยันเหมือนเดิมก็คือไม่ใช้สิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนค่ะแต่ว่าอยากจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมหมอถึงสื่อสารถึงนายกข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่เป็นจุดที่มันทำให้เราต้องพูดเลยก็คือการโยกเอาผู้บริหารสีเทาสลับกันให้มาดูแลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มันแบบหัวไม่พ้นน้ำอ่ะคือมันเหมือนถูกกดถูกแกล้งตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าทำไมคนที่เราเคยนับถือเนี่ยถึงไม่ให้ความสำคัญอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เรามองกระบวนที่สองก็คือว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันที่มันมีอยู่เต็มเมืองเราพยายามพูดทุนตู้ห่าวสีเทาทั้งหลายประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดด้วยทั้งหลายเนี่ยคนสำคัญที่สุดค่ะคือนายกซึ่งหมอไม่ได้พูดด้วยอารมณ์คือหมอพูดด้วยความเสียดายเสียดายเพราะว่าเราเข้าใจว่าเมื่อท่านตัดสินใจลงสู่การเลือกตั้งมันย่อมต้องเดินในวิถีนี้แล้วถามว่าหมอมีสิทธิ์พูดไหมอ่ะหมอพูดแทนประชาชนพูดแทนลูกน้องอ่ะพูดแทนคนที่ตั้งใจทำงานอ่ะแล้วถ้าหากหมอจะโดนเพราะเหตุนี้แล้วหมอก็เชื่อว่าใช่เพราะมันไม่รอดมาตั้งแต่ต้นคือการนิ่งเฉยไม่ยื่นมือปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบอาจจะมีใครไปล่วงระบบก็ได้ก็เท่ากับคือการที่ไม่สนใจจริงๆถูกไหมคะก็เราก็ไม่เปลี่ยนใจค่ะแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกอะหมอไม่ได้มีฝ่ายใครเมื่อสมัยรัฐบาลตามที่คุณจตุพรพูดนั่นก็ขวางทุกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ได้บอกว่าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายใครเราอยู่ฝ่ายประเทศไทยการที่คุณหมอแสดงจุดยืนลักษณะนี้ขึ้นมาคุณหมอมองเห็นอะไรในอนาคตคะหากปล่อยไว้หรือว่าไม่ออกมาแสดงจุดยืนแบบนี้คือณวันนั้นเนี่ยก็คือเราทำเพื่อจะอย่างน้อยส่งสัญญาณเพราะว่าเราไม่มีชแนลที่จะบอกนายกว่าโปรดให้ความสำคัญกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มั่งเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยถือเป็นการที่เหมือนกับจุดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ลงมามองหน่อยซิว่าหน่วยงานเนี้ยรัฐธรรมนูญปี40น่ะเขาอุตส่าห์ให้ตั้งมาเพื่อช่วยประชาชนน่ะแต่คุณปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาบริหารตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยก็ถ้าเมื่อทำแล้วท่านไม่สนใจก็ประชาชนก็ต้องฟังอย่างนี้ให้รับรู้กับอีกเรื่องนึงเรื่องที่2คือถ้าเขาโกรธแปลว่าเขาอยากจะฟังแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคือเขาไม่ดูของจริงใช่ไหมว่าสิ่งที่เราพูดคืออะไรหมอไม่มีความเกลียดค่ะแต่หมอพูดออกมาบนความอึดอัดและบนความสงสารลูกทีมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องเจอนะคะเพราะนั้นเราก็รับกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ขอบคุณคุณจตุพรค่ะ
คืออย่าไปดึงเป็นการเมืองกับหมอคราวที่แล้วก็พังบัญชีทีนี้ก็เพราะมาดึงเป็นการเมืองบัญชีแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง